วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์นะครับผมวันนี้เมนูที่ผมเลือกจะทำก็คือเป็นเมนูง่ายมากเมนูบ้านๆมากเดาได้เลยมาม่านั่นเองครับผมมาม่าหมูสับนะฮะที่ผมจะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมแล้วก็ใช้งบน้อยด้วยแล้วก็สามารถกินได้ที่บ้านนะครับทำได้ที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราต้องพากันไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยหมูมากมากสีต้องเตรียมไปนะครับนี่แตนแนวถุงผ้านั่นเองครับฟู้ดเดย์นะครับผมเราต้องใช้คุมนะอันนี้ไปเลยไปซื้อของกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมินิมาร์ทนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนี่ขาดไม่ได้ครับถัดไปทุกคนครับตอนนี้ผมพบเจอปัญหาครับผมจะไปจ่ายตังค์แล้วผมลืมเอาตังค์มาครับเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันก่อนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะฮะใช้โทรศัพท์กดเงินก่อนนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือผมไม่ต้องใช้บัตรนะครับผมเพราะว่าผมใช้แอป MyMo ในโทรศัพท์กดได้โดยไม่ต้องที่ใช้บัตรเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็นี่ไปซื้อของมาแล้วตอนนี้ผมซื้อไข่มาด้วยเพราะว่าผมลืมไปว่าไข่ผมมันยังไม่สุกนะฮะเพราะว่าผมจะทำเป็นมาม่าแห้งถ้าผมเทน้ำทิ้งไข่มันก็จะไปกับน้ำเข้าใจไหมฮะโอเคก่อนแล้วก็ครบแล้วตามนี้ชึบใส่ลงไปเลยแล้วก็เสียบปั๊กฝาเริ่มต้มน้ำแล้วก็รอจนมันเดือดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมหมูสับที่ได้เตรียมไว้ผมไม่มีอุปกรณ์อะไรมากผมไม่มีกระทะไม่มีหม้อเลยตอนนี้ผมก็ใช้นี่ครับการลวกหมูเอานะครับผมลวกหลายๆรอบนะฮะลวกแล้วก็เทน้ำทิ้งจนกว่ามันจะสุกนะครับผม ตอนนี้หมูก็สุกแล้วเราก็จะต้มเส้นลงไปนะครับผมโอเคครับน่าจะครบ3นาทีแล้วนี่หน้าตาก็จะอย่างนี้โอเคแล้วผมจะไปเทน้ำออกกันเลยชวิงเมื่อกี้ดีดนิ้วนะตอนนี้ก็ใส่ข้าวของเสร็จแล้วคนให้เข้ากันครับต่อไปสุดท้ายใส่ไข่ปิ้งเรียบร้อยครับเป็นไงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับมาม่าหมูสับแห้งมาม่าแห้งหมูสับใส่ไข่ครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมคือขั้นตอนอะไรเอ่ยมันคือขั้นตอนเริ่มชิมครับผมถึงหน้าตาเมื่อกี้อาจจะดูไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันต้องแซ่บอ่ะมันต้องแซ่บอีหลีครับทุกคนว้าวอร่อยมากเรื่องจริงเรื่องจริงสมมุติใครไม่กินเผ็ดนะครับอันนี้มันเผ็ดนิดหน่อยนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยใครแบบแต่ใครกินไม่ได้เลยก็ตามด้วยกินน้ำเขาเวทีกูดมากๆครับทุกคนผมว่าผมไปกินต่อกันดีกว่าไว้เจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอร่อยมากจริงๆนะอันนี้แถมฮะอันนี้แถมหลังใครกินอิ่มนะฮะนี่ครับผมเอาผิดท่านี่ครับนี่เลยต่อจากกินของคาวก็ต้องกินของหวานอันนี้ใช่ของหวานไหมไม่รู้ผมถือว่าจริงหวานครับเป็นขนมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะฮะอร่อยไปซื้อมากินซะ